สวัสดีครับวันนี้นะครับมาลงถ่ายในเขื่อนลำตะคองนะครับก็คือช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับวันนี้นะครับวันที่ถ่ายก็จะเป็นวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งผมได้เดินทางมาถ่ายให้สภาพทุกท่านได้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับความคืบหน้าของบริเวณในเขื่อนลำตะคองตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็แดดออกค่อนข้างดีครับทุกท่านเห็นไหมครับภาพที่ได้ออกมาก็จะสวยพอสมควรเลยครับวันนี้เห็นไหมครับผมไม่ได้ถ่ายย้อนแสงเหมือนเดิมนะครับเลยทำให้ภาพที่ออกมาวันนี้สวยงามมากนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีภูเขาอยู่ทั้งสองข้างนะครับตัดกันเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณต้นไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับอันนี้ก็คือผมขี่ลงมาในบริเวณเขื่อนน้ำตะคองนะครับแล้วก็มาดูว่าตอนนี้ระดับน้ำอยู่ถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะทำบรรยากาศให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้ก็กึ่งมาเที่ยวด้วยแหละครับส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาถ่ายทำงานด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำก็เนี่ยครับห่างจากตัวเสาต่อหม้อก็ถ้าคิดเป็นระยะทางแล้วก็ประมาณสักกิโลนึงโดยประมาณนะครับทุกท่านนี่ครับนี่ครับผมลงมาใกล้สุดแล้วนะครับสำหรับจุดที่มันมีน้ำอยู่นะครับก็ดูแล้วนะครับถ้าปีนี้ก็คงไม่น่าท่วมหรอกครับเพราะว่ากว่าจะท่วมไปถึงเสาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับความจุถึงจะได้ขนาดนั้นนะครับเห็นไหมครับนู่นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตความคืบหน้ากันนะครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณตรงที่จะลงไปในตัวเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะมีเสาต่อหม้อคู่อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยครับเสาตรงนี้เริ่มต้นไปก็จะเริ่มเดินทางลงไปในบริเวณเขื่อนลำตะคองแล้วทุกท่านตรงบริเวณที่เส้นทางรถไฟทางไกลเบี่ยงออกไปฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรถไฟทางไกลที่จะเข้าสถานีจันทึกนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงของเราก็จะลงไปในเขื่อนนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะมีการตัดคลิปบางส่วนของตรงบริเวณช่วงนี้ออกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงพื้นที่ที่ลงไปนะครับมันมีน้ำค้างอยู่นิดหน่อยนะครับเลยทำให้ตอนที่ถ่ายมันมีการแบบภาพไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดออกมาถึงจุดนี้เลยครับผมเนี่ยครับผมโอเคเราจะเริ่มเดินทางต่อไปแล้วครับหลังจากจุดนี้มันก็จะได้ภาพที่นิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกท่านเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูอัปเดตนะครับความคืบหน้าในเขื่อนลำตะคองนะครับว่าตอนนี้นะฮะเขาทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับต่อสเปนได้กี่ตัวแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ขนาดแบบว่าขี่นะครับยังตกหลุมคอนโทรลยากนะครับเพราะว่ามือเดียวขับแล้วก็อีกมือนึงก็ค่อยขี่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับวันนี้ถ่ายภาพบรรยากาศฝั่งนี้ทุกท่านดูเลยครับสวยๆเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าจะเป็นภาพบรรยากาศก็คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านข้างทั้ง2ทางนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับลองคิดดูนะครับโอ้โหบรรยากาศถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จนี่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับเห็นไหมครับระยะทางในเขื่อนลำตะคองนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ 5.9 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านแล้วก็จะมีเสาต่อหม้อรวมกันทั้งหมด180เสาโดยประมาณนะครับผมซึ่งสถานะตอนนี้นะครับณเดือนตุลาคมตอนนี้ก็คือรอเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็ทยอยทำนั่งร้านใต้เสาเกือบจะไปหลายตัวแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็คือเขาทำนั่งร้านใต้เสารอหมดแล้วครับเหลือแค่การวางสเปนข้างบนแล้วก็การทยอยทำเบรีเออร์ข้างบนรวมถึงใส่รั้วสีขาวเท่านั้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าเท่าที่ผมพาทุกท่านขี่ดูเนี่ยนั่งร้านใต้เสาก็จะเสร็จไปค่อนข้างหลายตัวแล้วครับตอนนี้นะครับเท่าที่สังเกตก็คือนั่งร้านใต้เสาก็เสร็จไปถึงจุดที่ลอนเชอร์นะครับมาหยุดอยู่ตรงข้างหน้าตรงนั้นพอดีนะครับก็ถึงตรงบริเวณนั้นพอดีนะครับส่วนตัวที่สเปนเขาต่ออยู่ตอนนี้ตรงนั้นก็ยังไม่ได้มีการทำนั่งร้านใต้เสานะครับก็นั่นแหละครับก็ยาวอยู่เหมือนกันนะครับที่เขาทำไว้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปนะครับไปถึงจุดที่เขาต่อสเปนนะครับเนี่ยครับชาวบ้านก็มาเกี่ยวหญ้านะครับไปให้วัวควายนะครับเห็นไหมครับน้ำอยู่ไกลครับทุกท่านน่าจะมาถึงยากอยู่พอสมควรนะครับเหลืออีกไกลพอสมควรนะครับไม่น่าท่วมนะครับหายห่วงได้เลยนะครับหลังจากนี้ผู้รับเหมาก็ทยอยวางสเปนได้ตามปกตินะครับ
แต่ปัญหาคือจะวางได้ทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับตอนนี้ก็คือเขาก็มีการวางลอนเชอร์ไว้ทั้งสองด้านเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เข้าไปในพื้นที่ก็ไม่เห็นคนเลยครับก็ไม่รู้ไปตรงไหนเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการซัพพลายเซกเมนต์มาที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือการคาดเดาผมเองนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูกันแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเขามีการวางสแปนไปได้แล้วทั้งหมดกี่ตัวนะครับเนี่ยครับเราเดินทางมาถึงจุดบริเวณที่วางสแปนแล้วครับเนี่ยครับผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆทุกท่านดูนะครับตรงที่ท่านเห็นตรงนั้นก็คือเป็นป่ามันนะครับเห็นไหมครับดูสิครับเขาปลูกมันกันได้สบายแล้วครับส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้ก็คือป่าข้าวโพดนะครับนี่เห็นไหมครับก็คือปลูกกันมาถึงขนาดนี้นะครับทั้งสองทางเลยครับทุกท่านก็คือใช้ประโยชน์กันทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยแสดงว่าชาวบ้านเขาคาดการณ์แล้วนะครับว่าน้ำมาไม่ถึงแน่นะครับถึงมีการปลูกได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเพราะว่าข้างในลงไปก็คือป่ามันเลยนะครับนั่นเนี่ยครับเห็นไหมครับบรรยากาศวันนี้ก็สวยงามครับผมวันนี้สดใสอากาศดีครับแต่ว่าสระบุรีฝนตกนะครับทุกท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่พอมาปากช่องก็คือปกติเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปนะครับเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับต่อสแปนเลี้ยงได้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับยังมาอัปเดตตอนช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับผมจำได้เลยนะครับวันนั้นที่ผมมาอัปเดตคือก่อนวันหวยออก1วันนะครับก็คือวันที่15กันยายนนะครับทุกท่านซึ่งตอนนั้นความคืบหน้าณเวลานั้นก็คือตอนนั้นก็ต่อได้แล้วนะครับทั้งหมด34สแปนนะครับทุกท่านแล้วก็ตอนนั้นที่ผมมาถ่ายก็คือผู้รับเหมากำลังทำการยกเซกเมนต์ขึ้นพอดีเลยครับวันนั้นก็คือโชคดีมากนะครับที่ผมถ่ายบรรยากาศให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาต่อสแปนเรียงกันได้แล้วทั้งหมดกี่สแปนแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปดูกันนะครับเท่าที่ผมไล่เช็คดูนะครับความคืบหน้าของสเปนตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็คือต่อได้แล้วนะครับทั้งหมด35สเปนนะครับทุกท่านซึ่งรอบที่แล้วที่เรามาอัปเดตรอบที่แล้วนะครับมาวันที่15กันยายนนะครับแล้วผมมาถ่ายอีกทีวันนี้ก็คือวันที่4นะครับกันเดือนตุลาคมนะครับทุกท่านตอนนี้ก็คือมีจำนวนสเปนเพิ่มขึ้นมาอีก1สเปนนะครับซึ่งก็คือนับจากแล้วรอบที่แล้วที่มานะครับก็คิดเป็นเวลาทั้งหมด19วันนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็มีเพิ่มขึ้นมา1สแปนนะครับผมโอเคนะครับถ้าคิดเป็นระยะทางตอนนี้ก็ประมาณ1กิโลนะครับ40เมตรโดยประมาณนะครับผมก็เป็นความคืบหน้านะครับของช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับผมเนี่ยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการวางสแปนช่วงเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งก็วางมาสิ้นสุดถึงแค่บริเวณข้างหน้าที่เรากำลังมองเห็นอยู่ตรงนั้นเลยครับผมเนี่ยครับจุดสิ้นสุดของสแปนตัวที่35ก็อยู่ตรงบริเวณนี้พอดีนะครับ
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาก็มีการใส่รันเชอร์ไว้ทั้ง2ทางแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายดูให้ทุกท่านดูธรรมชาติตรงบริเวณตรงนี้ครับผมตรงบริเวณสิ้นสุดของสแปนตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับภาพบรรยากาศนะครับเส้นทางก็วิ่งผ่านเข้าไปในร่องเขานะครับเห็นไหมครับช่องเขาทั้งสองเขานะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะครับสวยงามนะครับอากาศโล่งไม่มีฝนนะครับสำหรับจุดตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าตรงที่ผมไปถ่ายตรงสระบุรีนะครับอยุธยานี่คือฝนคึ้มทั้งวันครับผมก็คือมันจะมีภาพบรรยากาศการถ่ายติดฝนมาด้วยนะครับฝั่งนั้นนะครับที่ผมไปถ่ายนะครับฝนเยอะมากเลยครับฝนแบบทั้งวันนะครับแต่ตรงปากช่องนี่คือปกติครับผมไม่มีฝนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตามนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะพาทุกท่านออกเดินทางต่อไปนะครับผมเพื่อไปดูจุดอื่นนะครับโอเคครับผมเราออกเดินทางจากจุดที่สิ้นสุดการวางสแปนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะพาทุกท่านไปดูความคืบหน้าตรงจุดเลยนะครับว่าตอนนี้เขามีการทำอะไรบ้างนะครับจุดการวางสแปนก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้อยู่นะครับหลังจากนี้เราก็จะออกเดินทางต่อไปนะครับหลังจากนี้ก็เสาก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตนะครับก็จะมีการวางนั่งร้านใต้เสาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับนั่งร้านใต้เสาก็คือตอนนี้ก็มีการทำไปจนถึงจุดนู่นเลยครับจุดที่จะข้ามทางรถไฟทางไกลเลยครับทุกท่านก็คือเกือบจะเสร็จแล้วครับเพราะว่าจุดที่จะข้ามรถไฟทางไกลตรงนั้นมันจะเป็นเสาต่อหม้อใหญ่กว่าปกติตรงนี้นะครับเข้าใจว่าตรงนั้นเขาน่าจะมีการทำเป็นแบบโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการข้ามเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับโดยรถไฟทางไกลก็จะทำการลอดใต้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับส่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงเข้าไปที่ตัวอุโมงค์ลำตะคองนะครับโดยลัดเลาะไปตามไหล่เขานะครับซึ่งเดี๋ยวแนวเส้นทางนะครับตรงนั้นก็คือผมเข้าไปไม่ได้นะครับผมก็ถ่ายถึงแค่ตรงบริเวณที่เส้นทางมันจะขึ้นไปสิ้นสุดและยังไม่ได้ข้ามทางรถไฟนะครับเพราะตรงนั้นเขาจะมีการทำรั้วกั้นไว้อยู่นะครับเราเลยเข้าพื้นที่ได้แค่นั้นนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปนะครับไปถึงจุดสิ้นสุดตรงนั้นพอดีเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเสาก็จะมีการหล่อขึ้นทั้งหมดแล้วครับทำนั่งร้านใต้เสาหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือเหลือแค่งานวางสเปียร์อย่างเดียวครับทุกท่านวางสเปียร์เสร็จทำเบลเลอร์ข้างบนแล้วก็ทำรั้วสีขาวก็แค่นั้นนะครับเพราะถ้าทำพวกนี้เสร็จก็จะถือว่าสิ้นสุดนะครับของจุดที่อยู่บริเวณในเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านนะครับขี่กินลมชมวิวดูภาพบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้มันก็จะมีความคืบหน้าซ้ำๆแบบนี้แหละครับก็บรรยายไปมันก็เดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อนะครับในเชิงเทคนิคนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนั่งชมบรรยากาศข้างทางไปเลยดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ไปถึงจุดสิ้นสุดเลยครับเนี่ยครับบรรยากาศนี่ถ้าทุกท่านมานี่ก็น่าจะมานั่งปิกนิกกันได้สะดวกเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศตรงบริเวณนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น้ำก็อยู่ไกลด้วยนะครับน่าจะเหมาะกับการมาตั้งแคมป์นะครับมานอนแคมป์ที่นี่ก็น่าจะดีนะครับทุกท่านหรือไม่ก็พาครอบครัวนะครับมานั่งตอนเย็นๆนะครับชมบรรยากาศวิวข้างๆเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสายที่บอกว่าสายดิบกาแฟกาแฟอะไรพวกนี้นะครับเอาอุปกรณ์ดิบกาแฟมาแล้วก็เอาโต๊ะมานั่งดิบกาแฟที่นี่ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแต่ถ้าช่วงกลางวันผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะมันค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าถ้ามาในช่วงเย็นๆนะครับก็คงน่าจะฟินอยู่พอสมควรนะครับมีเสียงนกร้องนะครับเสียงลมพัดนะครับแล้วก็มี
ภาพบรรยากาศที่คนมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแล้วก็มีชาวไร่กำลังทำสวนนะครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะครับผมจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดที่บริเวณข้ามทางรถไฟก็จะเหลือระยะทางอีกประมาณ2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมอย่างจุดตรงบริเวณนี้นะครับอย่างรอบที่แล้วที่มาเขาก็จะเป็นจุดที่เขาแข่งรถวิบากกันนะครับแต่ว่ามารอบนี้นะครับวิบากหายไปแล้วนะครับรอบนี้ไม่มีมาแข่งกันนะครับมันอาจจะเป็นวันปกติด้วยแหละครับไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรพวกนี้มานะครับเนี่ยครับก็วันนี้นะครับแดดออกดีนะครับแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งนะครับภาพมันก็เลยออกมาได้สวยแบบนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับสีเขียวนะครับตัดกับสีฟ้านะครับแล้วก็ภูเขานะครับล้อมรอบพอดีนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นวันนี้ถือว่าถ่ายภาพได้สวยอยู่ครับสำหรับผมนะครับภาพก็แบ่งเป็น3ส่วนพอดีเป๊ะเลยครับท้องฟ้านะครับ1ส่วนนะครับภูเขา1ส่วนแล้วก็เป็นตัวพื้นดินอีกหนึ่งส่วนพอดีนะครับเป๊ะนะครับแล้วก็มีพระเอกของเราก็คือตัวเสาต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงนะครับถือเป็นภาพบรรยากาศที่ลงตัวนะครับบางทีนะครับมันอาจจะดูธรรมดานะครับสำหรับมืออาชีพนะครับแต่สำหรับผมมือสมัครเล่นนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับอวยตัวเองหน่อยนะครับยังไงก็ FC ก็อย่าเพิ่งอ้วกแตกกันแล้วกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับพวกทางเล็กๆที่เป็นจุดเลี้ยวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ลงไปในตัวเขื่อนลำตะคองได้หมดนะครับตรงที่เป็นจุดที่มันมีน้ำนะครับเนี่ยครับมันก็มีฝนตกลงมาอยู่ครับทุกท่านแต่ว่าก็คือตอนที่ผมมาถ่ายเนี่ยมันเริ่มแห้งบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังแห้งไม่หมดนะครับเนี่ยครับจุดนี้ก็ขี่ปุ๊บก็ลงหลุมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คอนโทรลค่อนข้างยากอยู่นะครับกลัวเหมือนกันกลัวจะล้มนะครับก็พยายามขี่แบบละเมียดละไมที่สุดแหละครับทุกท่านเนี่ยครับตรงข้างหน้าก็จะมีน้ำอีกจุดนึงนะครับอันนี้จุดนี้พื้นแข็งอยู่ครับทุกท่านก็ยังไปได้สะดวกอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็จะเหลือจุดที่จะไปถึงจุดที่จะข้ามเส้นทางรถไฟอีกประมาณอีก300เมตรถึง400เมตรแล้วนะครับก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟทางไกลก็จะอยู่ข้างหน้าของเราแล้วครับแล้วก็ตัวผมเองก็จะถ่ายไปถึงได้แค่จุดนั้นนะครับก็จะถึงจุดสิ้นสุดพอดีครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเห็นว่าความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ก็ตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับมีการทำตัวนั่งร้านใต้เสาไว้นะครับจนเกือบจะถึงจุดที่จะข้ามเส้นทางรถไฟตรงนั้นแหละครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากนี้แล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนการวางสเปียร์แล้วครับหลังจากนี้ซึ่งสเปียร์เขาก็วางมาถึงแค่จุดที่ผมพาทุกท่านดูเมื่อกี้ครับที่ผ่านมาที่นับได้แล้วทั้งหมด35สเปียร์ประมาณนั้นแหละครับเห็นไหมครับเขาก็ทำนั่งร้านใต้เสามาถึงเสาเล็กปกติตรงนี้ครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเสาใหญ่แล้วครับตรงนี้เข้าใจว่าถ้าทำโครงสร้างแบบนี้สีเขียวตรงนั้นน่าจะทำเป็นแบบคานยื่นสมดุลนะครับแล้วก็หล่อออกหล่อบนเสาแล้วก็ค่อยๆให้มันขยับมาหากันนะครับตามรูปแบบของคานยื่นสมดุลนะครับเนี่ยครับผมก็จะพาทุกท่านถ่ายมาสุดแค่ถึงตรงบริเวณนี้นะครับหลังจากนี้ก็มันไปต่อไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับเขากั้นที่ไว้อยู่เราขึ้นไปไม่ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ตรงข้ามไปจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะไปที่อุโมงค์ลำตะคองแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ